วัสดีค่ะครูเป้อาจารย์อภัชินีมารอดนะคะผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงาม Health and Beauty Development School ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูเป้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรต่างๆของทางโรงเรียนซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและก็เป็นยอดนิยมทั้งของผู้ใช้บริการรวมถึงในแต่ละร้านทำไมต้องมีการนวดแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครูเป้จะแนะนำในแต่ละหลักสูตรให้ฟังค่ะหลักสูตรหัตถศาสตร์นะคะหรือหลักสูตรการแก้อาการเบื้องต้นนะคะหลักสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมรวมถึงเป็นทรีทเมนต์ที่ได้รับความนิยมในร้านนวดร้านสปาอีกเช่นเดียวกันเพราะเป็นหลักสูตรที่แอดวานซ์ต่อยอดจากการนวดไทยแต่มีกิมมิคหรือความพิเศษตรงที่ว่าสามารถแก้อาการหรือปัญหาให้กับลูกค้าได้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอาการกล้ามเนื้อต่างจางออฟฟิศซินโดมหัวไหล่ติดสะบักจมคอตกหมอนแบบนี้ปวดหลังปวดขาตะคริวน่องถ้าคุณมีองค์ความรู้เรื่องการกดจุดในการฟื้นฟูหรือแก้อาการเฉพาะจุดแปลว่าคุณสามารถตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้เช่นเดียวกันโดยหลักสูตรนี้นะคะเราจะสอนทั้งหมด45อาการซึ่ง45อาการนี้เป็นอาการที่ยอดนิยมและมีโอกาสเจอในลูกค้าบ่อยมากๆซึ่งตัวนี้เป็นตัวต่อยอดของนวดไทยนะคะแปลว่าคุณต้องมีพื้นฐานในส่วนของนวดไทยก่อนและคุณก็สามารถที่จะเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ได้แต่ถ้าคุณมีพื้นฐานจริงๆเราสามารถสอนให้คุณรู้และเข้าใจได้อย่างง่ายๆและสามารถทำได้อย่างมืออาชีพโดยเราจะสอนทั้งภาคทฤษฎีที่คุณจะเป็นต้องรู้และภาคปฏิบัติถ้าเรามีโอกาสหรือถ้าคุณสนใจในหลักสูตรนี้ซึ่งอันนี้ครูเป้แนะนำนะคะเป็นตัวต่อยอดในการพัฒนาตัวเองและวิชาชีพของคุณด้วยในหลักสูตรหัตถศาสตร์หรือแก้อาการเบื้องต้นแล้วพบกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในการอยากที่จะประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะต่างๆได้รวมถึงสามารถขอเข้าดูบรรยากาศการเรียนจริงในแต่ละห้องเรียนได้โดยเรานะคะจะมีฝ่ายดูแลนักเรียนนะคะหรือคุณครูฝ่ายดูแลนักเรียนที่จะให้คำแนะนำตามความต้องการของเราไม่ว่าเราจะอยากเรียนไปเพื่อเปิดร้านสมัครงานในประเทศหรือต่างประเทศหรืออยากเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนฝ่ายดูแลนักเรียนก็จะแนะนำหลักสูตรต่างๆที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่เราต้องการรวมถึงเรายังมีทีมแท็กไทยแลนด์นะคะที่จะให้คำปรึกษาในการของการทำธุรกิจแปลว่าคุณจะเห็นภาพได้ชัดก่อนที่จะตัดสินใจในการทำธุรกิจจริงต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางต่างๆของทางสถาบันได้และสุดท้ายนี้นะคะครูเป้ขอให้คำมั่นสัญญากับเราว่าถ้าคุณพร้อมเราก็พร้อมเคียงข้างดูแลคุณให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจสุขภาพและความงามได้อย่างอุ่นใจว่าคุณไม่ได้เดินโดยลำพังเราสัญญาค่ะวันนี้ครูเป้มีข่าวดีสำหรับช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้โรงเรียนพัฒนาสุขภาพและความงามโรงเรียนในเครือสถาบันสตูดิโอแคเดมี่ร่วมกับสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและสมาพันธ์เคบิวตี้ทั้ง3องค์กรเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมและผลักดันรวมถึงพัฒนาบุคลากรและธุรกิจด้านสุขภาพและความงามได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาพิเศษให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพหรือผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหรืออยากทำธุรกิจด้านสุขภาพและความงามโดยมีการจัดมอบทุนการศึกษาพิเศษ 5,000 บาทให้แก่ผู้ที่สนใจอยากจะเรียนนวดสปาและความงามให้ลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาพิเศษ 5,000 บาทนี้ได้ที่ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและรับเรื่องการขอรับลงทะเบียนเพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษแต่ทุนการศึกษาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่สนใจและตั้งใจอยากจะประกอบอาชีพอยากมีอาชีพหรืออยากทำธุรกิจจริงๆและหากคุณเป็นผู้ที่สนใจในอาชีพหรือธุรกิจด้านสุขภาพและความงามทุนการศึกษาพิเศษนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการต่อยอดและในการเริ่มต้นใหม่และพบกันนะคะ